วัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับครูออนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเมื่อวานเราก็ได้ทบทวนเกี่ยวกับอะไรไปคะทบทวนเรื่องอะไรไปเอ่ยเรื่องการแยกสารนะผสมการแยกสารโอเคค่ะเมื่อวานเราได้ทบทวนเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมไปใช่ไหมคะว่ามีวิธีการใดบ้างเพราะฉะนั้นการแยกสารเนื้อผสมสิ่งที่เราควรพิจารณาก่อนที่จะแยกสารคืออะไรลูกสิ่งที่พิจารณาขนาดและลักษณะของสารขนาดลักษณะหรือว่าสมบัติใช่ไหมคะขนาดลักษณะของสารหรือว่าสมบัติของสารนะคะเราต้องพิจารณาส่วนนั้นก่อนที่จะเลือกใช้วิธีการแยกสารแต่ละชนิดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จากที่เราได้เรียนรู้หรือว่าได้ทบทวนไปเมื่อวานวันนี้จะมาดูในกิจกรรมที่เท่าไหร่เอ่ยควรฝากให้นักเรียนศึกษาล่วงหน้าเมื่อวานก็คือกิจกรรมที่ 1.1 ใช่ไหมคะของแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันได้อย่างไรใช่ไหมคะในกิจกรรมที่ 1.1แต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กิจกรรมที่ 1.1 กันอันนี้เราเป็นการทบทวนนะคะเพราะว่าในส่วนกิจกรรมนี้นักเรียนคงจะทำแล้วใช่ไหมคะมาดูสำรวจความรู้ก่อนสำรวจความรู้ก่อนเรียนเมื่อวานครูออนฝากให้นักเรียนไปทบทวนใช่ไหมคะที่นักเรียนได้ทำมาว่าถูกต้องหรือไม่ในหน้าเท่าไหร่เอ่ย36กับ37แยกสารผสมที่เขาให้มาแยกออกจากกันด้วยวิธีการใดบ้างมาดูอันแรกก่อนภาพอาจจะไม่เหมือนกับของนักเรียนนะลูกแต่นักเรียนดูตามไปได้เลยนะคะก็คือน้ำโคลนสมมุติเป็นน้ำโคลนในหนังสือของนักเรียนเป็นน้ำโคลนใช่ไหมลูกเมฆใช่นักเรียนดูตามไปได้เลยนะคะสำรวจความรู้ก่อนเรียนแล้วเมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วถึงวิธีการแยกสารนะคะแต่ละชนิดนะคะเพราะฉะนั้นน้ำโคลนสามารถแยกออกจากกันด้วยวิธีการใดเมฆก่อนเลยเมฆเขียนวิธีการใดรูปเมฆทำหรือยังเอ่ยทำแล้วเมฆทำหรือยังครับทำแล้วครับเมฆแยกน้ำโคลนด้วยวิธีการใดลูกกรองครับเมฆบอกว่าใช้วิธีการกรองเพราะอะไรเมฆถึงเลือกใช้วิธีการกรองลูกเพราะว่ามันเป็นน้ำที่อยู่ในดินนะครับน้ำผสมกับดินใช่ไหมลูกน้ำผสมกับดินลักษณะนี้ก็คือเป็นของแข็งที่เป็นสารที่เป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวนั่นเองนะคะสามารถแยกด้วยวิธีการกรองได้นะคะโดยที่น้ำจะผ่านวัสดุกรองที่เราเลือกอาจจะเป็นกระดาษกรองหรือว่าผ้าขาวบางก็แล้วแต่น้ำจะผ่านวัสดุกรองที่เราเลือกส่วนที่เป็นดินจะไม่ผ่านนั่นเองใช้วิธีการกรองได้จะแยกน้ำออกจากดินโคลนได้ใครไม่ได้ใช้วิธีการกรองบ้างลูกของใครไม่ได้ใช้วิธีการกรองมีไหมเอ่ยวิธีอื่นๆมีไหมคะคิมใช้วิธีไหนลูกใช้วิธีการกรองเหมือนกันโอเคครับไอใช้วิธีอะไรลูกวิธีการกรองค่ะโอเคส่วนใหญ่นักเรียนเลือกใช้วิธีการกรองใช่ไหมคะก็คือผ่านแค่กรรมวิธีเดียวก็คือทำแค่ครั้งเดียวพี่ปีใช้วิธีไหนลูกรอให้ตกตะกอนแล้วค่อยกรองรอให้ตกตะกอนแล้วค่อยกรองได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนใช้วิธีการใดไม่ผิดนะลูกวิธีการใดได้บ้างตกตะกอนการรินออกหรือว่าการกรองก็ได้เหมือนของปีบอกว่ารอให้ตกตะกอนก่อนถ้าตกตะกอนที่ก้นภาชนะจะเป็นดินโคลนใช่ไหมคะด้านบนจะเป็นน้ำใสหลังจากนั้นก็
ใช้วิธีการกรองหรือของใครใช้วิธีการตกตะกอนก่อนหลังจากนั้นรินออกรินน้ำใสออกก่อนแล้วส่วนที่เหลือมากรองได้เช่นเดียวกันนะคะหรือของบางคนบอกว่าไม่ตกตะกอนไม่รินออกใช่ไหมคะไปกรองเลยได้เช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกของนักเรียนแต่แน่นอนเลยใช้แม่เหล็กดูดได้ไหมลูกใช้แม่เหล็กดูดได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสารที่ผสมอยู่ก็คือเป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวเพราะฉะนั้นตะกอนดินออกหรือการกรองนะคะที่ใช้จะไปเลือกใช้วิธีการฝัดได้ไหมเอ่ยฝัดได้ไหมไม่ได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นการตกตะกอนถ้าใครใช้วิธีการตกตะกอนก็คือรอให้ตกตะกอนก่อนเหมือนที่ปีบอกแล้วค่อยไปกรองหรือว่าตกตะกอนแล้วก็ลินออกก่อนหลังจากนั้นก็ไปกรองก็ได้นะคะในส่วนนี้ต่อไปทรายหยาบผสมกับทรายละเอียดหรือว่าทรายหยาบหรือว่าทรายละเอียดผสมอยู่กับกรวดนะคะถ้าเป็นทรายหยาบทรายละเอียดหรือว่ากรวดผสมอยู่กับทรายนักเรียนจะเลือกใช้วิธีการแยกออกจากกันด้วยวิธีการใดเอ่ยใช้แม่เหล็กครับแม่เหล็กดูดกรวดแม่เหล็กดูดกรวดด้วยเหรอแม่เหล็กร่อนแม่เหล็กไหมร่อนน้ำเพชรน้ำเพชรใช้วิธีการใดลูกร่อนหรือเปล่าใครตอบว่าเมื่อกี้เซนตี้ค่ะเซนตี้ของเซนตี้บอกว่าใช้วิธีการร้อนน้ำเพชรใช้วิธีการใดลูกใช้วิธีการร้อนค่ะอ๋อโอเคใช้วิธีการร้อนเธอควายใช้วิธีการอะไรลูกแยกกรวดออกจากเม็ดทรายร้อนเหมือนกันค่ะการร้อนนะคะกรณีที่เป็นของแข็งนะคะอันนี้ก็คือของแข็งผสมกับของแข็งใช่ไหมลูกวัสดุเป็นของแข็งสารเป็นของแข็งกับของแข็งเพราะฉะนั้นใช้วิธีการร่อนนะคะนี้มีขนาดที่เป็นไงคะแตกต่างกันนะคะมีขนาดแตกต่างกันใช้วิธีการร่อนนะคะต่อไปเพราะอะไรถึงใช้วิธีการร่อนอันนี้นักเรียนเขียนเหตุผลเองนะคะเพราะเป็นการแยกอาจจะบอกว่าเป็นการแยกของแข็งกับของแข็งใช่ไหมคะสามารถใช้วิธีการร่อนได้โดยทรายจะผ่านเราใช้วัสดุใดในการร่อนลูกใช้วัสดุใดตะแกรงตะแกรงนะคะเก่งมากนะคะโดยที่ทรายจะผ่านรูตะแกรงส่วนเม็ดกรวดใช่ไหมกรวดก้อนกรวดจะไม่ผ่านรูตะแกรงนะคะฉะนั้นข้อนี้ใช้แม่เหล็กดูดไม่ได้นะลูกใช้แม่เหล็กดูดไม่ได้นะต่อไปหากมะพร้าวปนกับน้ำกะทิเมื่อวานอันนี้เราได้พูดไปแล้วหากมะพร้าวปนกับน้ำกะทิใช้วิธีการใดเอ่ยการกรองการกรองค่ะการกรองคนอื่นๆการลินออกดึกใช้วิธีการอะไรลูกกรองครับใช้วิธีการกรองนะลูกกากมะพร้าวปนกับน้ำกะทินะคะต้องใช้วิธีการกรองเพราะอะไรต้องใช้วิธีการกรองอะไรลูกมันผสมกับแข็งกับของเหลวเป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวนะคะเป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลววันนี้นะคะต้องใช้วิธีการกรองต่อไปข้อต่อไปค่ะผงเหล็กปนกับทรายแน่นอนเลยอันนี้ถ้าเป็นผงเหล็กปนกับทรายต้องใช้วิธีการใดเอ่ยแม่เหล็กต้องใช้วิธีการก็คือการใช้แม่เหล็กดึงดูดนั่นเองนะคะแยกออกจากกันโดยใช้แม่เหล็กดึงดูดเพราะอะไรเอ่ยถึงใช้แม่เหล็กดึงดูดเพราะมันเป็นเหล็กครับเพราะว่ามีเหล็กมันมีอะไรลูก
เพราะว่าผลเหล็กมันเป็นเหล็กก็คือของแข็งชนิดหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กนั่นเองผงเหล็กก็คือมีสารแม่เหล็กแม่เหล็กสามารถดึงดูดได้แต่สารอีกชนิดหนึ่งแม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้เราก็สามารถแยกสาร2ชนิดนี้ออกจากกันได้โดยใช้แม่เหล็กดึงดูดนั่นเองโอเคเก่งมากเลยต่อไปน้ำมันลอยในน้ำแกงอันนี้นักเรียนเลือกใช้วิธีการใดเอ่ยใช้หวักตักออกได้ไหมครับใช้วิธีการตักออกโอเคตะกี้ใครตอบเก่งมากเลยผมครับนี่ครับเก่งมากใช้วิธีการลินออกหรือใช้วิธีการตักออกนั่นเองนะคะเพราะส่วนที่เป็นมันจะลอยอยู่เป็นไงคะด้านบนนั่นเองนะคะเราสามารถใช้วิธีการลินออกแต่ถ้าลินออกบอกแล้วต้องมือต้องเป็นไงคะเบาที่สุดแต่ให้ง่ายก็คือใช้วิธีการตักออกนะคะแต่อันนี้เพราะว่าเราจะไม่สามารถหยิบออกได้ใช่ไหมคะเราใช้เป็นวิธีการตักออกแทนนะคะก็คือตักส่วนที่เป็นมันลอยอยู่ด้านบนออกนั่นเองต่อไปเปลือกหอยบนกับทรายเมื่อวานในส่วนนี้พี่ปียกตัวอย่างแล้วก็คือใช้วิธีการใดเอ่ยหยิบออกได้ครับหยิบออกได้เพราะอะไรหรือใช้วิธีการหยิบออกได้มันชิ้นใหญ่ครับชิ้นใหญ่มองเห็นได้ชัดใช่ไหมคะใช้วิธีการหยิบออกได้หรือถ้าใครไม่เลือกใช้วิธีการหยิบออกใช้วิธีการใดได้อีกล่อนการล่อนโอเคอิ่มอุ่นเก่งมากก็คือใช้วิธีการหยิบออกหรือวิธีการร่อนก็ได้นะลูกแล้วแต่เหตุผลของนักเรียนคนที่หยิบออกก็เนื่องจากเปลือกหอยมีขนาดใหญ่จนมองเห็นได้ชัดใช่ไหมคะสามารถหยิบออกได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากหยิบออกง่ายๆก็คือเราใช้วิธีการร่อนร่อนก็ได้นะคะในส่วนนี้ทวนก่อนเรียนอันนี้นักเรียนก็คือทำแล้วใช่ไหมลูกแต่วันนี้เราทบทวนกันในส่วนนี้นักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะของใครที่ยังเขียนไม่เสร็จนักเรียนก็เพิ่มเติมไปได้นะลูกเพิ่มเติมไปได้เลยถึงเหตุผลที่เลือกใช้แต่ละวิธีนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการแยกสารเนื้อผสมในชีวิตประจำวันอีกนิดนึงนะคะนักเรียนสามารถดูตามไปได้เลยข้าวสารนมถั่วเหลืองกับน้ำตาลปึกเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ต่อไปวันนี้มาดูการแยกสารเนื้อผสมที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะคะพบบ่อยในชีวิตประจำวันนั่นก็คือข้าวสารก่อนที่จะมาเป็นข้าวสารเมล็ดสีขาวเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีอะไรบ้างนะคะเมื่อก่อนเป็นเม็ดอะไรเอ่ยน้ำตาลใช่ไหมเหลืองๆน้ำตาลเป็นรวงข้าวใช่ไหมลูกใครเคยเห็นบ้างเอ่ยเคยครับรวงข้าวเนี่ยหลังจากนั้นไปเป็นเมล็ดสีขาวได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าการผลิตข้าวสารเกี่ยวข้องกับการแยกสารหรือไม่นักเรียนคิดว่าเกี่ยวอย่างไรการเอาเมล็ดข้าวออกจากเปลือกข้าวครับเขาเรียกว่าสีข้าวแต่คนสมัยก่อนก็คือเขาใช้อะไรคะเหมือนที่ควรบอกเมื่อวานการฝัดครับก็คือฝัดหลังจากก่อนที่จะฝัดก็คือเอามันเอาเปลือกออกจากเมล็ดเขาอาจใช้วิธีการไหนนี้เป็นเครื่องสมัยใหม่แล้วก็คือใช้วิธีการมีเครื่องสีข้าวใช่ไหมลูกคนโบราณสมัยก่อนเขาใช้วิธีการตำข้าวยังมีวิธีการตำข้าวอยู่ของคนสมัยโบราณนะคะหลังจากนั้นก็มาแยกออกแยกเปลือกกับเมล็ดข้าวสารออกแล้วยังมีส่วนที่เล็กๆที่ตำหรือว่าตอนสีข้าวเนี่ยจะมีส่วนที่เล็กๆอยู่ด้วยตัวนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยตัวนี้ก็คือรำข้าวรำข้าวโอเคเก่งมากไมตี้
หลังจากการสีข้าวเป็นเมล็ดข้าวใช่ไหมเมล็ดข้าวเปลือกสีข้าวได้มาเป็นข้าวสารยังมีข้าวเปลือกอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นอะไรคะเปลือกหรือว่าแกลบเราเรียกว่าแกลบแล้วก็มีส่วนที่เป็นละเอียดก็คือลำข้าวนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นักเรียนต้องเขียนลงไปในเดี๋ยวต้องบันทึกลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมด้วยนะลูกบันทึกลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมขั้นตอนการผลิตข้าวเนี้ยมีเครื่องสีข้าวถ้าเป็นของคนสมัยก่อนนี่มีกระด้งใช้สำหรับผัดข้าวนะคะนี่ลักษณะการผัดข้าวมีกระด้งสำหรับผัดข้าวนักเรียนเคยเห็นไหมกระด้งเคยเห็นไหมลูกบ้านใครมีบ้างกระด้งบางบ้านมีนะคะบ้านผมครับมีครับกระด้งบางบ้านมีกระด้งนะลูกวิธีขั้นตอนการผลิตข้าวนะคะง่ายๆเลยก็คือหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเก็บเกี่ยวบางบ้านบางคนเคยเห็นสมัยนี้ก็คือไม่ต้องเก็บไม่ต้องใช้แรงคนแล้วมีเครื่องที่ใช้สำหรับเก็บข้าวแล้วนะคะมีปลูกมีเก็บแล้วก็ออกมาเป็นไงเลยเป็นเมล็ดข้าวเลยนะคะก็คือเป็นเมล็ดข้าวเปลือกเลยแต่สมัยก่อนก็คือใช้แรงงานคนในการเก็บนะคะก็จะได้แค่ดวงข้าวออกมาเป็นดวงข้าวก่อนนะคะยังไม่เป็นเมล็ดหลังจากนั้นก็ต้องมาเป็นไงคะนวดให้แยกเมล็ดออกจากรวงข้าวอีกนะคะของคุณสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเป็นเมล็ดข้าวสีขาวที่เขาบอกว่านักเรียนต้องทานข้าวให้หมดจานเพราะอะไรเพราะว่ากว่าจะออกมาเป็นเมล็ดข้าวสีขาวเป็นไงคะยากลำบากนะคะชาวนาต้องทำข้าวต้องปลูกข้าวใช่ไหมคะมีการดำนาด้วยเคยเห็นไหมวิธีการดำนาเห็นไหมลูกตอนที่เราไปพัทลุงตอนทัศนศึกษาใช่ไหมมีการดำนาด้วยฉะนั้นเนี่ยที่หนึ่งเลยเนี่ยเมล็ดข้าวเปลือกนะเป็นเมล็ดข้าวเปลือกผ่านรูตะแกรงต้องคัดเลือกอีกหลังจากนั้นต้องไปผ่านกระบวนการก็คือสีข้าวใช่ไหมคะก็คือการเพาะเปลือกออกจากเมล็ดข้าวนั่นเองใช่ไหมหลังจากนั้นเพาะเสร็จต้องเป็นไงแยกส่วนแยกส่วนที่เป็นเปลือกข้าวในส่วนเปลือกข้าวนั้นเราเรียกว่าอะไรเอ่ยแกลบนะคะเราเรียกว่าแกลบในส่วนที่เป็นเปลือกข้าวแต่ในขณะที่เครื่องสีข้าวเมล็ดข้าวบางเมล็ดไม่ได้กระเทาะออกจากเมล็ดทั้งหมดยังมีเหลือนะคะที่เป็นเมล็ดข้าวเปลือกอยู่นะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นข้าวขาวแล้วอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเมล็ดข้าวเปลือกอยู่นะคะส่วนในส่วนที่เป็นเปลือกก็คือแกลบที่เล็กๆที่ควรให้ดูตะกี้นะคะที่ผ่านกรรมวิธีนั้นก็คือหลังจากสีข้าวแล้วผ่านตะแกรงแล้วไอ้ส่วนที่เป็นอะไรคะลำข้าวก็จะผ่านรูตะแกรงก็จะแยกส่วนออกไปนะคะนี่ก็คือขั้นตอนย่อๆสรุปของการผลิตข้าวสารนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าขั้นตอนผลิตข้าวสารเกี่ยวข้องกับการแยกสารหรือไม่เกี่ยวข้องไหมลูกเกี่ยวครับเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยทีนี้มาดูจากคำถามหน้า38นักเรียนดูนะลูกการผลิตข้าวสารเกี่ยวข้องกับการแยกสารหรือไม่อย่างไรเกี่ยวข้องหรือไม่ฉะนั้นการผลิตข้าวเกี่ยวข้องกับการแยกสารไหมลูกเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวอย่างไรเกี่ยวอย่างไรเอ่ยต้องแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวแยกเมล็ดข้าวเปลือกครับต้องแยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากเมล็ดข้าวสารใช่ไหมคะแยกเปลือกข้าวออกจากเมล็ดข้าวสารเราอาจจะใช้วิธีการผัดก็ได้ใช่ไหมคะส่วนในส่วนที่เป็นข้าว
เปลือกข้าวที่ละเอียดที่เราเรียกว่ารำข้าวก็สามารถนำไปเป็นไงคะร่อนผ่านรูตะแกรงได้นะคะเพราะฉะนั้นการผลิตข้าวสารเกี่ยวข้องนะลูกเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนบันทึกไปเองได้เลยนะคะใครบันทึกแล้วอันนี้ใครบันทึกแล้วลูกบันทึกหรือยังเอ่ยหลายคนบันทึกแล้วเพราะครูได้ให้ทำไปแล้วใช่ไหมคะในส่วนนี้แต่นี้ก็คือแค่มากลับมาทบทวนอีกครั้งแค่นั้นเองนะคะแค่กลับมาทบทวนต่อไปการเลือกใช้วิธีการแยกสารพิจารณาจากอะไรจากที่พูดไปแล้วที่บอกตะกี้ก็คือพิจารณาจากอะไรลูกลักษณะและสมบัติของสารพิจารณาจากลักษณะแล้วก็สมบัติของสารที่ผสมอยู่ด้วยกันนะคะฉะนั้นการที่จะเลือกใช้วิธีการแยกสารนะคะต้องพิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมอยู่ด้วยกันเก่งมากค่ะต่อไปมาถึงกิจกรรมในกิจกรรมในส่วนนี้จุดประสงค์ของกิจกรรมคืออะไรเอ่ยที่หนึ่งคืออะไรเมฆจุดประสงค์สังเกตและอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันครับโอเคเก่งมากครับก็คือสังเกตอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันต่อไปข้อที่สองอะไรเอ่ยข้อที่สองจุดประสงค์ข้อที่สองลูกอภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการแยกของแข็งออกจากของแข็งในสารเนื้อผสมที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันโอเคเก่งมากค่ะอธิบายและยกตัวอย่างวิธีการแยกของแข็งออกจากของแข็งในสารเนื้อผสมนะคะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันโอเคนักเรียนบันทึกเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลยค่ะของแข็งกับของแข็งนะคะย้ำเพราะกิจกรรมของเราก็คือแยกของแข็งในสารเนื้อผสมนะคะเราไปดูการทำกิจกรรมพร้อมกันสังเกตตั้งแต่ต้นในการผลิตข้าวสารใช่ไหมคะขั้นตอนการผลิตข้าวสารตะกี้สิ่งที่ได้คืออะไรบ้างจากที่เป็นข้าวเปลือกนักเรียนสังเกตดูหลังจากนั้นไปตำแยกออกมาได้ลักษณะนี้บันทึกผลตรงนี้ได้เป็นอะไรเอ่ยบันทึกผลตรงนี้จากการสังเกตเห็นอะไรบ้างมีอะไรปะปนอยู่บ้างจากภาพนักเรียนสังเกตนะลูกเธอคอยสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยจากภาพจากที่เราดูการแยกอ่ะการวิธีการทำติดข้าวสารตะกี้จากภาพนี้สังเกตสารเนื้อผสมที่ได้คืออะไรลูกข้าวสารเป็นเมล็ดข้าวสารอะไรอีกเปลือกข้าวเปลือกข้าวหรือว่าอะไรที่เราเรียกว่าอะไรเปลือกข้าวเปลือกนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเศษเล็กๆเราเรียกว่าอะไรเอ่ยรำข้าวรำข้าวโอเคเก่งมากเพราะฉะนั้นลักษณะที่ไงคะสังเกตได้ก็คือนี่เป็นเมล็ดข้าวสารส่วนนี้คือเมล็ดข้าวสารนะลูกแล้วก็มีเปลือกข้าวหรือว่าแบบแล้วก็มีเมล็ดข้าวเปลือกที่ยังเป็นไงคะยังไม่ได้เทาะเปลือกออกเหลืออยู่ด้วยนะคะแล้วก็เศษเล็กๆเราจะเรียกว่าตำข้าวนะคะนี่ก็คือส่วนที่ได้ในการผลิตข้าวสารนะคะต่อไปผลการอภิปรายนักเรียนคิดว่าวิธีที่ใช้ในการแยกข้าวสารเนี่ยแยกสารเนื้อผสมในเมล็ดข้าวสารออกจากกันเนี่ยนักเรียนคิดว่าใช้วิธีการใดได้บ้างเอ่ยการฝาดการฝาดโอเคการร่อนการร่อนการร่อนโอเคการหยิบออกและการหยิบการร่อนการฝาดเก่งมากค่ะทั้ง3วิธีที่นักเรียนบอกคือ
นำมาใช้ได้หมดเลยนะคะนั่นก็คือการหยิบออกการร่อนแล้วก็การฝัดนะคะการหยิบออกใช้ตอนไหนเอ่ยหยิบออกส่วนไหนหยิบส่วนไหนออกหยิบข้าวเปลือกข้าวกับข้าวออกโอเคหยิบเมล็ดข้าวเปลือกที่ผสมอยู่กับเมล็ดข้าวสารใช่ไหมตอนสีเสร็จแล้วหรือตำข้าวเสร็จแล้วที่ปะปนมาไม่เยอะใช้วิธีการหยิบออกได้นะคะโอเคเก่งมากในส่วนนี้นักเรียนบันทึกเสร็จแล้วใช่ไหมคะในส่วนนี้ก็คือนักเรียนบันทึกเรียบร้อยแล้วต่อไปวิธีการที่เลือกในส่วนนี้นะคะครูอ่อนบอกว่าก็คือแล้วแต่ของนักเรียนเขียนนะคะบางคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ควรยกตัวอย่างมาให้นะคะใน3วิธีมีการหยิบออกการร่อนการฝัดวิธีการที่เลือกเพื่อแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมนักเรียนเลือกใช้วิธีการไหนเอ่ยแล้วแต่ของนักเรียนนะคะบางคนบอกว่าหนูเลือกการหยิบออกเช่นเนี่ยควรเช่นไว้แล้วเช่นการหยิบออกหรือบางคนบอกว่าหนูใช้วิธีการฝัดอันนี้ก็ไม่ผิดนะลูกต่อไปเหตุผลที่เลือกเพราะอะไรเหตุผลที่เลือกใช้วิธีนี้ระหว่างวิธีการกับเหตุผลต้องสอดคล้องกันนะคะมันของควรบอกว่าใช้วิธีการหยิบออกเพราะว่าเลือกวิธีการหยิบออกเพราะเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมสามารถแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารอื่นได้เลยแต่ถามว่ามันมีข้อจำกัดมีข้อเสียไหมมีก็คือหยุดได้ทีละเม็ดไหมคะมันช้าแต่นักเรียนบอกว่าหนูเลือกวิธีการฝาดทำได้รวดเร็วอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือกระด้งอย่างเดียวใช่ไหมคะคิมเลือกใช้วิธีการไหนลูกการหยิบออกคิมเลือกใช้การหยิบออกใครไม่ได้ใช้วิธีการหยิบออกบ้างคนอื่นๆใช้วิธีการไหนผิงใช้วิธีการใดลูกการฟัดค่ะการฟัดใช่ไหมลูกโอเคการฟัดก็คือทำได้รวดเร็วใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็แค่อย่างเดียวก็คือกระด้งอย่างเดียวโอเคเก่งมากค่ะต่อไปบัวเลือกใช้วิธีการไหนลูกการหยิบออกค่ะการหยิบออกเจ้าขุนเลือกใช้วิธีการใดลูกหยิบออกครับหยิบออกโอเคแอนนี่เลือกใช้วิธีการใดลูกนี่การหยิบออกค่ะโอเคค่ะอนัทเลือกใช้วิธีการใดลูกนัทอยู่ไม่เอ่ยการร่อนครับการร่อนโอเคทั้ง3วิธีที่นักเรียนตอบมาของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันโอเคไม่ผิดนะลูกขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกของเรานะลูกตรงนี้นะคะต่อไปการสังเกตชนิดของสารที่แยกได้จากที่แยกตะกี้มีอะไรบ้างเอ่ยอันแรกที่แยกได้เลยในการผลิตข้าวสารคืออะไรลูกส่วนนี้คืออะไรเมล็ดข้าวสารเมล็ดข้าวสารนะคะแยกได้ก็คือเมล็ดข้าวสารลักษณะของเมล็ดข้าวสารเป็นแบบไหนเอ่ยของแข็งสีน้ำตาลอ่อนแป๊บนึงครับพี่ของแข็งสีอะไรเมล็ดข้าวสารสีขาวของแข็งสีขาวรูปร่างเป็นไงเอ่ยรียาวรีเก่งมากพี่คิมสิ่งที่แยกได้คืออันแรกคือเป็นเมล็ดข้าวสารนะลูกลักษณะคือเป็นของแข็งสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าสีขาวนะตรงนี้นักเรียนเพิ่มเติมไปนะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าสีขาวนะคะบางครั้งคือมันอาจจะไม่ขาวไม่ขาวเลยเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆหรือว่าสีขาวนักเรียนเพิ่มเติมไปได้นะลูกแล้วก็รูปร่างยาวรีนะคะต่อไปในส่วนนี้ที่เหลืออยู่ก็คืออะไรเอ่ยเมล็ดข้าวเปลือกเมล็ดข้าวเปลือกเมล็ดข้าวเปลือกลักษณะสีอะไรเอ่ยของแข็งสีเหลืองรูปร่างยาวรีของแข็งสี
เหลืองรูปร่างดาวรีและส่วนนี้คือเปลือกข้าวเปลือกข้าวเปลือกข้าวแล้วก็ส่วนที่ละเอียดส่วนที่ละเอียดก็คือลำข้าวเปลือกข้าวหรือว่าแกลบแล้วก็ลำข้าวนะคะในส่วนนี้ลักษณะเป็นแบบไหนเอ่ยโครงแข็งสีเหลืองมีหลากหลายขนาดโอเคเก่งมากเลยเป็นของแข็งสีเหลืองก็คือมีหลายขนาดนะคะมีหลายขนาดถ้าเป็นเปลือกข้าวหรือว่าแกลบจะมีขนาดใหญ่หน่อยแต่ถ้าเป็นลำข้าวก็จะมีขนาดเล็กนะคะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปในส่วนนี้นะคะในส่วนของผลการอภิปรายหรือว่าอภิปรายผลในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกของนักเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเลือกใช้วิธีการไหนนะคะวิธีที่นักเรียนเลือกข้อดีและข้อจำกัดของการแยกสารด้วยวิธีการที่นักเรียนเลือกอาจจะเอาเหมือนกับที่ผ่านมาตะกี้ที่นักเรียนเขียนมานะคะเหมือนกับที่นักเรียนเลือกตั้งแต่หน้า38ตะกี้นะคะพี่ปีเลือกใช้วิธีการใดลูกการหยิบออกบางคนบอกว่าใช้วิธีการหยิบออกที่ครูออนบอกแล้วที่ครูออนยกตัวอย่างถ้าการหยิบออกอุปกรณ์ที่ใช้มีเยอะไหมไม่ครับไม่ต้องไม่มีอุปกรณ์เลยใช้แค่อะไรเอ่ยมือนะคะตัวอย่างการหยิบออกไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะคะข้อดีคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นนอกจากมือแต่มีข้อจำกัดหรือว่าข้อเสียคืออะไรลูกหยิบได้ทีละเม็ดทำให้ใช้เวลานะทีละเม็ดนะคะโอเคใช้เวลาแยกนานนะคะหยิบได้ทีละเม็ดต้องใช้เวลานานนะคะแต่ถ้าของใครบอกว่าใช้วิธีการฝาดข้อดีของวิธีการฝาดก็คือทำได้ครั้งละเป็นไงคะเยอะๆนะคะแต่ข้อจำกัดต้องคือต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมลูกต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือกระด้งนะคะต้องใช้อุปกรณ์มาช่วยก็คืออุปกรณ์เสริมก็คือกระด้งหรือถ้าใครใช้วิธีการร่อนอุปกรณ์ต้องเป็นตะแกรงนะคะตะแกรงร่อนนั่นก็คือข้อดีและข้อจำกัดแต่ละวิธีจะมีข้อดีแล้วข้อจำกัดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะต่อไปตัวอย่างการนำวิธีการแยกสารนะคะจากกิจกรรมนี้การแยกของแข็งออกจากของแข็งเนี้ยนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างอื่นได้อีกไหมเอ่ยยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างคิมยกตัวอย่างมาก่อนเลยนอกจากหยิบเมล็ดข้าวเปลือกออกจากเมล็ดข้าวสารวิธีการแยกสารลักษณะนี้ที่เห็นลักษณะนี้ของแข็งกับของแข็งกรวดออกจากทรายก็หยิบอะไรลูกกรวดออกจากทรายหยิบกรวดก็คือก้อนกรวดก้อนใหญ่ออกจากทรายละเอียดใช่ไหมคะเซนตี้วิธีการอื่นอะไรอีกลูกการร่อนเปลือกถั่วออกจากเมล็ดถั่วเอาเปลือกถั่วร่อนเปลือกถั่วหรือว่าฝาดเปลือกถั่วออกจากเมล็ดถั่วนะคะอะไรได้อีกลูกคนอื่นบ้างอานาวิธีการได้อีกลูกอานาอยู่ไหมเอ่ยการร่อนเปลือกถั่วออกจากเมล็ดถั่วโอเคเหมือนของแซนตี้โอเคไม่เป็นไรของคนอื่นๆของคนอื่นบ้างเอเชียอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะวิธีการไหนได้อีกลูกที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวกับการแยกสารเนี่ยเป็นของแข็งออกจากของแข็งลูกหยิบเมล็ดพืชเน่าออกจากเมล็ดพืชสมบูรณ์ค่ะหยิบเมล็ดพืชเน่าหรือเมล็ดพืชที่เสียใช่ไหมลูกเช่นเมล็ดถั่วเนี่ยเลือกเมล็ดถั่วที่เสียออกจากเมล็ดถั่วที่ดีนะคะอันนี้ก็ได้นะคะโอเคเก่งมากเช่นนะคะเหมือนที่
เชียบอกนะคะหรือการฝาดเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออกจากเมล็ดถั่วลิสงเหมือนที่ซันตี้บอกตะกี้นะคะหรือการฝาดเอาสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กออกจากเมล็ดงาก็ได้นะคะหรือเหมือนที่คิมบอกตะกี้ร่อนทรายออกจากเศษหินหรือเศษกรวดได้ทั้งหมดเลยนะคะในส่วนนี้ก็คือการนำวิธีการแยกสารไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะในส่วนนี้นักเรียนบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมให้เสร็จให้เรียบร้อยนะลูกและสำหรับวันนี้ก็คือเรามีนัดส่งการบ้านใช่ไหมคะในส่วนนี้ที่เรียนวันนี้หากนักเรียนยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกมาย้อนทำใหม่ได้หากคนที่ต้องการที่จะส่งอะไรก่อนการบ้านก่อนในวันนี้นะคะหากมาส่งวันนี้ไม่ได้ก็ต้องรอเปิดเทอมนะคะรอเปิดเทอมแต่สำหรับคนที่นำส่งวันนี้หากส่วนนี้ยังไม่เสร็จนักเรียนมาบันทึกย้อนหลังได้นะคะเพราะในส่วนนี้คือไม่ได้เป็นการบ้านนะลูกเพราะในส่วนนี้ครูออนแค่ทบทวนให้นักเรียนเพราะส่วนนี้นักเรียนทำไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนทำไปเรียบร้อยแล้ววันนี้คือเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อนักเรียนได้เพิ่มเติมไปในส่วนที่นักเรียนได้ขาดหายไปแค่นั้นเองนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมที่ 1.1 ใครมีคำถามเพิ่มเติมบ้างไหมเอ่ยเราค้างไว้เราค่อยมาตอบคำถามกันในวันพฤหัสนะลูกวันพุธหยุดนะคะใครมีคำถามบ้างเอ่ยมีไหมลูกมีไหมคะในส่วนนี้ค้างไว้นะลูกเราจะมาดูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งพี่ปีมีคำถามไหมลูกไม่มีซันตี้มีไหมคะซันตี้มีคำถามไหมเอ่ยไม่มีค่ะไม่มีเอเชียมีคำถามไหมคะไม่มีค่ะแอนนี่ไม่มีนะลูกครูออนส่งตรงทางสกูลไบหรือว่าตรงไปตรงเรียนล่ะคะในส่วนที่ส่งงานนักเรียนส่งทางสกูลไบก็ได้ค่ะหรือว่าส่งที่โรงเรียนก็ได้ค่ะใครสะดวกส่งที่โรงเรียนก็คือนักเรียนนำส่งที่โรงเรียนได้เลยค่ะคนอื่นๆมีคำถามอีกไหมคะคนอื่นๆไม่มีคำถามแล้วถ้าอย่างนั้นกลับมาพบกับครูในวันพฤหัสนะลูกวันพุธหยุด1วันของเราพี่คิมยิ้มอีกแล้วเพราะวันพุธหยุดใช่มั้ยวันพุธหยุดกลับมาพบกับครูออนในวันพฤหัสนะลูกนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ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 ค่ะ